ถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เคารพอย่างสูงและขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปในค่ำคืนวันเสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยก็ถือว่าเป็นวันแรกแห่งปีเริ่มต้นที่ด้วยการฟังธรรมบรรยายสำหรับหัวข้อธรรมในวันนี้ก็คือต้องอยู่กับปัจจุบันอย่างไรเพราะเหตุใดและต้องอยู่อย่างไรนะคำว่าต้องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรามักจะได้ยินอยู่เป็นประจำนะแต่ว่ามันเป็นคำที่ยังคลุมเครืออยู่นะยังไม่ชัดเจนยังไม่แจ่มแจ้งก็จะเอามาแถลงเอามาไขในวันนี้แหละนะความจริงแล้วคำว่าต้องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยหมายถึงช่วงที่เราปฏิบัติธรรมช่วงที่เราทำกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมรรคเป็นผลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราฝึกหัดปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยซึ่งยังไม่ได้มรรคยังไม่ได้ผลเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดก็คือต้องฝึกหัดให้จิตใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันในที่นี้ก็คืออารมณ์กรรมฐานที่เป็นปัจจุบันอารมณ์กรรมฐานที่เป็นปัจจุบันก็คืออารมณ์กรรมฐานที่เราสามารถกำหนดได้หรืออารมณ์กรรมฐานที่เราเห็นอยู่ณขณะที่เรากำลังนั่งเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาซึ่งอารมณ์ของสมถะจริงอยู่นะมี38หรือ40เนี่ยเราก็ต้องใช้อารมณ์เดียวฝึกกับอารมณ์เดียวจะฝึกทีเดียว 2-3 อารมณ์เป็นต้นไม่ได้ถ้าฝึกทีเดียวซึ่งมันฝึกไม่ได้นะกับ2-3อารมณ์ซ้ายทีขวาทีเงี้ยนะนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะแต่ถ้าเริ่มต้นจากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วอารมณ์ที่เราเริ่มต้นกำหนดเนี่ยมันไม่ชัดเจนสำหรับเราอะนะหรือเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ก็กำหนดไม่ได้หรือหลุดไปหรือหายไปซึ่งอารมณ์ไม่ได้หายไปนะอารมณ์ยังอยู่ที่เดิมยังเหมือนเดิมแต่จิตเราที่ไปรับรู้เนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องรับรู้ได้ครั้งหนึ่งสองครั้งก็ฟุ้งซ่านคำว่าฟุ้งซ่านก็คือไปรับรู้อารมณ์อื่นแทนซึ่งอารมณ์อื่นที่ไปรับรู้เนี่ยนะถ้าฟุ้งซ่านจริงเนี่ยจะต้องไปรับรู้อารมณ์ที่ตรงกันข้ามจึงจะเรียกว่าฟุ้งซ่านถ้ายังรับรู้อารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ที่ไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานที่เราเริ่มต้นนะอันนี้ไม่ถือว่าฟุ้งซ่านแล้วก็ยังถือว่าอยู่กับปัจจุบันนะอารมณ์ดังนั้น
ปัจจุบันปัจจุบันที่ว่าเนี่ยมันคืออารมณ์กรรมฐานอันนี้เป็นสำคัญเลยนะส่วนอารมณ์ของมรรคของผลเนี่ยคือถ้ามรรคเกิดจริงผลเกิดจริงเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องเป็นอารมณ์ปัจจุบันของเขาอย่างแน่นอนซึ่งก็คือนิพพานนะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นในช่วงเจริญสมถะก็ดีในช่วงเจริญวิปัสสนาก็ดีโดยเฉพาะช่วงต้นๆเนี่ยตอนฝึกใหม่ๆหมาดๆเนี่ยนะเดี๋ยวกำหนดได้เดี๋ยวกำหนดไม่ได้เดี๋ยวมีสมาธิกับอารมณ์กรรมฐานเดี๋ยวฟุ้งซ่านไปรับรู้อารมณ์ที่ตรงกันข้ามที่ไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานแบบนี้เรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันจึงหมายถึงอารมณ์กรรมฐานปัจจุบันที่ว่าที่เรามักจะได้ยินได้พูดกันบ่อยๆว่าต้องอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่กับอดีตอย่าไปอยู่กับอนาคตเนี่ยสำนวนนี้เนี่ยเราไปใช้กับช่วงเวลาอื่นไม่ได้นะเช่นช่วงเวลาที่เราจะต้องวางแผนว่าเราจะต้องดำเนินงานหรือธุรกิจหรือชีวิตของเราเนี่ยเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางหรือสำเร็จในระดับไหนจุดไหนเป้าหมายใดจำเป็นอย่างยิ่งนะที่เราจะต้องวางแผนในการวางแผนเนี่ยนะมันมีอนาคตหรือเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งนะเป็นเรียกว่าเป้าหมายเอาไว้ณตอนนั้นก็ไม่ใช่ปัจจุบันและเป็นอนาคตแหละเป็นอนาคตที่เราเองก็ตอบไม่ได้ว่าเราจะไปถึงเราจะสำเร็จถึงจุดที่เราวางไว้ได้จริงหรือไม่อย่างไรแต่สมมุตินะว่าเราวางไว้แล้วว่าเราจะไปให้ถึงเราจะเรียนพระอภิธรรมให้จบให้ได้แม้ชั้นต้นๆจะดูยากยากสำหรับเราอยู่แต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นข้อมูลใหม่สำหรับเราเราก็เป็นคนใหม่สำหรับข้อมูลแต่เรามีเป้าหมายว่าเราจะเรียนให้จบให้ได้เพราะนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเราก็อยู่กับปัจจุบันนะพอเราตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ต้องอยู่กับปัจจุบันแหละก็คือในแต่ละวันในแต่ละเวลาตามตารางที่กำหนดไว้ว่าช่วงไหนเวลาไหนอาจารย์ท่านใดสอนถ้าเราเข้าเรียนอยู่ทุกวันทุกเวลาตามตารางเนี่ยนั่นคือเราอยู่กับปัจจุบันแล้วปัจจุบันที่เราอยู่ประจําอยู่ประจํานั่นแหละนะเขาจะเป็นปัจจัยสําคัญนําพาให้เราเนี่ยดําเนินไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ซึ่งมันเป็นอนาคตแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอนาคตนะอดีตเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราดีอดีตซึ่งผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นอดีตที่ดีเพราะในอดีตเขาเคยเป็นปัจจุบันเมื่อก่อนเขาเคยเป็นปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นอดีตไปแล้วถ้าปัจจุบันเราดีอดีตเราดีแน่นอนถ้าปัจจุบันเราดีอนาคตเราก็ดีแน่นอนนั้นชีวิตทั่วไปเนี่ยแม้เราจะมีการวางแผนอย่างที่ว่าแม้เราจะนำเอาเหตุการณ์เรื่องราวหรือเรียกว่าประสบการณ์บทเรียนที่เราเคยประสบมาด้วยตนเองซึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาเรื่องราวในอดีตเหตุการณ์ในอดีตที่เราประสบด้วยตนเองเป็นต้นเนี่ยมาเป็นบทเรียนเพื่ออะไรเพื่อปัจจุบันเราจะไม่ทำเหมือน
อดีตเราจะไม่ให้ปัจจุบันชีวิตของเราเนี่ยต้องไปเป็นอดีตเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วแบบนี้เรียกว่าเอาอดีตมาเป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบันแต่เมื่อเราเอาอดีตมาเป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอีกเนี่ยก็คือต้องมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นอดีตที่ดีด้วยความทำปัจจุบันณขณะนั้นๆให้เป็นปัจจุบันที่ดีมันจะได้พอผ่านพ้นไปแล้วมันก็จะเป็นอดีตที่ดีมันจะไม่เป็นอดีตที่ไม่ดีเหมือนที่เราเคยทำปัจจุบันไม่ดีแล้วพอผ่านพ้นไปก็เป็นอดีตที่ไม่ดีมันจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้วนั่นการอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราอย่าเข้าใจผิดว่าห้ามคิดเรื่องอดีตห้ามวางแผนอนาคตไม่ใช่อย่างนั้นต้องคิดเรื่องอดีตแล้วก็ต้องเอามาเป็นบทเรียนให้ได้ไม่ใช่ว่าคิดแต่เรื่องอดีตแล้วก็คิดแต่เรื่องอนาคตเสียใจกับเรื่องอดีตที่ไม่ดีนะดีใจกับเรื่องอดีตที่ดีอันนี้ถือว่าดีนะแต่ถ้าเสียใจกับอดีตที่ไม่ดีเนี่ยปัจจุบันจิตก็เป็นจิตที่ไม่ดีเพราะกำลังรับรู้อารมณ์ที่เป็นอดีตอันไม่ดีกำลังระลึกนึกถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตที่ไม่ดีจิตณปัจจุบันนั้นก็เป็นจิตที่ไม่ดีแบบนี้ถือว่าอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าเป็นปัจจุบันที่ไม่ดีซึ่งไม่ควรอยู่แต่ถ้าเป็นอดีตที่ดีเนี่ยยิ่งระลึกนึกถึงยิ่งดียิ่งทำให้ปัจจุบันเป็นปัจจุบันที่ดีอนาคตก็เช่นเดียวกันนะสมมตินะสมมติเรามีตัวอย่างดีๆให้เห็นเป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นแบบอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเช่นพระปัจเจกพุทธะเช่นพระอรหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีมากเลยเราศึกษามาเราได้ยินได้ฟังมาเราก็นำมาเป็นบุคคลตัวอย่างสำหรับชีวิตเราเราก็แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราระลึกนึกถึงวิถีชีวิตคุณงามความดีเส้นทางการดำเนินชีวิตของท่านเหล่านั้นสมมติว่าเราระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลานั่นคือปัจจุบันที่ดีแต่กำลังระลึกนึกถึงอดีตของบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วปรินิพพานไปแล้วแล้วก็เอามาวางแผนสำหรับอนาคตตนเองว่ายังไงก็จะพยายามนำพาชีวิตจิตใจของตัวเราเองนี้ให้หลุดพ้นให้พ้นไปจากกิเลสให้พ้นไปจากสังสารวัฏให้ได้ณขณะที่เราขบคิดเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจุบันที่ดีนะแต่ถ้าเราไปคิดเสียอกเสียใจล่วงหน้าวันหนึ่งเราจะต้องตายแล้วเนี่ยเสียใจสมมติว่าคิดถึงความตายวันหนึ่งเราจะต้องตายไม่อยากตายก็มานั่งเสียอกเสียใจบางคนก็เกิดมาชีวิตเนี่ยอาภัพนะพ่อแม่ก็ไม่เคยเห็นไม่รู้หน้าตาพ่อแม่เป็นอย่างไรแล้วก็ขยันหมั่นเพียรก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่นักงานที่ทำก็หนักเกินกำลังเงินเดือนที่ได้ก็ไม่พอใช้จ่ายพอไปเทียบกับเพื่อนเพื่อนญาติญาติพี่ๆน้องๆเป็นต้นเนี่ยก็เกิดความน้อยอกน้อยใจนะถ้ากำลังน้อยอกน้อยใจอยู่ถือว่าเป็นปัจจุบันที่ไม่ดีบางคนถึงขั้นว่าทำลายชีวิตตนเองด้วยตนเองไปเลยซึ่งมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องนะมันเป็นทางออกที่ออกไปแล้วไปเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีดังนั้น
เวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยซึ่งมันเป็นการใช้ชีวิตที่เป็นปัจจุบันทุกๆขณะอยู่แล้วนะที่สำคัญเนี่ยเราต้องพิจารณาหรือต้องมองให้ออกนะว่าณปัจจุบันขณะนี้เรากำลังคิดพูดทำสิ่งที่เป็นคุณหรือเป็นโทษสิ่งที่เป็นบุญหรือเป็นบาปสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เราต้องคอยพิจารณาอยู่เนืองๆนะเพื่ออะไรเพื่อให้ปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นปัจจุบันที่ดีให้ได้ความจริงเนี่ยมันก็หลักๆมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานะปัจจุบันแต่ละขณะเนี่ยมันเป็นจิตใจที่ดีหรือไม่ดีแต่จิตใจเนี่ยก็เนื่องด้วยอารมณ์ที่รับรู้ด้วยนะเนื่องด้วยคำพูดที่พูดด้วยเนื่องด้วยสิ่งที่กระทำด้วยเนื่องด้วยสิ่งที่คิดด้วยเราก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังคิดกำลังพูดกำลังกระทำอยู่ณขณะนี้มันเป็นปัจจุบันที่ดีแก่จิตใจของเราหรือไม่อันนี้ต้องคิดนะต้องมีความรู้อะเรื่องนี้เป็นอย่างน้อยเลยแหละไม่งั้นเนี่ยแม้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันก็จริงแต่ปัจจุบันของเราเนี่ยมันเป็นปัจจุบันที่ไม่ดีโดยที่เราไม่รู้ตัวนะมันก็จะเป็นอดีตที่ไม่ดีแล้วก็แก้ไขไม่ได้อีกแล้วนะอดีตผ่านพ้นไปแล้วนะส่งผลอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นนะแก้ไขไม่ได้นะอดีตกรรมทั้งหลายเนี่ยส่วนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาปัจจุบันนะและถ้าปัจจุบันเราปรับปรุงแก้ไขให้ดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาจจะเล็กๆน้อยๆไม่บ่อยไม่ต่อเนื่องอาจจะปานกลางอาจจะต่อเนื่องแต่ทุกอย่างมันก็เป็นลำดับมันเป็นขั้นตอนไปนะอย่างไรก็ตามถ้าปัจจุบันดีเนี่ยด้วยความที่คิดดีพูดดีทำดีอนาคตเนี่ยมันดีแน่ยิ่งถ้าปัจจุบันดีจริงเนี่ยอนาคตนี่ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าสมมุติว่าวันนี้เราดีจิตเราเป็นกุศลทั้งวันสมมุติเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เราก็ทำแบบวันนี้พรุ่งนี้เราก็ทำแบบวันนี้คือคิดพูดทำแต่สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลตลอดทั้งวันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะจะทำให้จิตเป็นกุศลตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามันยากก็ไม่ต้องทำไปทำสิ่งที่ง่ายประเด็นมันอยู่ที่ว่าไม่ทำสิ่งที่ยากไปทำสิ่งที่ง่ายแล้วจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่นะประเด็นมันอยู่ตรงนี้สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่ว่าเราควรศึกษาหาความรู้หลักธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านชี้แนะให้ไว้มันเป็นหลักการที่ดีที่สุดแล้วทำให้เรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรที่ควรเนี่ยเพราะอะไรที่ไม่ควรเพราะอะไรมีเหตุมีผลมีเหตุผลทุกอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตอบโจทย์ไปแล้วว่าควรอยู่ต้องอยู่กับปัจจุบันอย่างไรแล้วก็เพราะเหตุใดต้องอยู่กับปัจจุบันที่ดีนะเช่นนั้นเช่นนั้นเพราะว่าเวลามันผ่านพ้นไปแล้วแต่แก้ไขไม่ได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวแปรสำคัญนะอดีตก็ดีอนาคตก็ดีอยู่ที่ปัจจุบันแม้เราจะมีการนะอวยพรปีใหม่กันอะไรกันนะแต่ถ้าเราไม่ได้คิดดีพูดดีทำดีเพื่อให้มันเกิดแต่ประโยชน์นะเพื่อไม่ให้มันมีโทษต่อตัวเราและบุคคลอื่นใดเนี่ยมันก็ถือว่าปัจจุบันของเราไม่ดีนะเราจะนั่งรอนอนรอยืนรอเดินรอโดยที่ไม่ได้คิดพูดทำสิ่งที่จะเป็นประโยช
ให้ประโยชน์แก่ตนและสังคมเดี๋ยวมันก็จะเกิดจริงไม่ได้นะมันก็จะกลายเป็นสังคมที่นั่งรอนอนรอยืนรอเดินรออย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเมื่อปัจจุบันแต่ละวันแต่ละวันไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแต่ต้องการผลที่ดีเพียงอย่างเดียวที่จะพึงเกิดขึ้นแก่ชีวิตตนในอนาคตต่อจากนี้ไปเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะขนาดเรายังมีการคิดดีพูดดีทำดีคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลพูดทำเรื่องบุญเรื่องกุศลอยู่เนืองๆเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนอยู่แม้กระนั้นนะชีวิตเราก็ถือว่ายังไม่ได้รับผลดีหรือผลของบุญที่ตนทำไว้อย่างเห็นได้ชัดเราอยากได้อย่างหนึ่งกลับได้อย่างอื่นหรือตรงกันข้ามส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะมันก็เลยเป็นที่มาของคำพูดที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำดีได้ชั่วมีถมไปมันเป็นคำพูดที่ออกมาจากบุคคลที่เข้าใจผิดคิดว่าสิ่งดีๆที่ตนทำไปเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีให้แก่ตนอย่างแท้จริงเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่คนที่ทำชั่วกลับได้ดีเขาจะมองผิดเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าเข้าใจหลักของกรรมหลักผลของกรรมว่ากรรมแต่ละกรรมที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นกรรมที่ส่งผลทันทีหลังจากทำเสร็จทุกกรรมไปนะมีไม่กี่กรรมหรอกที่ส่งผลในทันทีที่เสร็จแล้วเช่นกุศลกรรมชนิดมหากตะหรือฌานกุศลเนี่ยขณะเข้าฌานอยู่แล้วนะแล้วสมมตินะตายไปจุติไปก็จะไปเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิเป็นพรหมต่างๆขณะที่มรรคจิตเกิดแล้วดับเนี่ยก็จะเป็นผลทันทีนะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะในส่วนที่ดีส่วนในส่วนที่ไม่ดีเนี่ยสมมตินะเราฆ่าบิดามารดานะแต่เราเองเนี่ยยังไม่เสียชีวิตยังไม่ตายนะมารดาบิดาตายไปแล้วคนที่นะผู้เป็นบุตรเป็นธิดาสมมุติว่าฆ่าบิดามารดาของตนแต่ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้แปลว่าเขาลอยนวลนะแต่แปลว่ากรรมที่เขาทำเนี่ยยังไม่ส่งผลจะส่งตอนไหนตอนที่เขาตายพอเขาตายปุ๊บเนี่ยมันจะตกนรกทันทีอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าถ้าเข้าใจผิดว่าทำดีไม่ได้ดีจริงทำดีกลับไม่ได้ดีกลับได้สิ่งที่ไม่ดีแทนทำชั่วเนี่ยกลับได้ดีทำชั่วกลับไม่ได้ชั่วเป็นการที่เข้าใจผิดนะดังนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีข้อมูลที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประทานให้ไว้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างไรนะเพื่ออะไรก็เพื่อเราจะได้อยู่กับปัจจุบันที่ดีเราจะได้ไม่อยู่กับปัจจุบันที่ไม่ดีซึ่งถ้าอยู่กับปัจจุบันที่ดีอดีตที่ผ่านไปจากความเป็นปัจจุบันนะจากปัจจุบันเนี่ยพอมันดับปุ๊บมันก็เป็นอดีตมันก็จะเป็นอดีตที่ดีเพราะว่าตอนปัจจุบันเนี่ยเราคิดดีพูดดีทำดีอยู่ตลอดณปัจจุบันแต่ละเวลานะอนาคตก็เช่นเดียวกันนะความจริงอนาคตเนี่ยแทบจะไม่ต้องวางแผนอะไรเลยนะอดีตก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนักต้องเน้นที่ปัจจุบันว่าตอนนี้เนี่ยจิตเราเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะอะไรเป็นบุญเพราะอะไรเป็นบาปเพราะอะไรแต่ยากนะถ้าไม่ได้ศึกษาพระอภิธรรมมาเนี่ยจะรู้ไม่ได้เลยนะว่าณตอนนี้จิตเราเป็นบุญหรือเป็นบาปจะรู้ไม่ได้นะเป็นเรื่องที่รู้ยากอยู่นะแต่ถ้าศึกษาพระอภิธรรมไว้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องจิตแล้วก็เรื่องเจตสิก
ก็จะเข้าใจได้ทันทีวันนะตอนนี้จิตเราเป็นบุญหรือเป็นบาปซึ่งวิธีการสังเกตง่ายๆเนี่ยให้สังเกตจากสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่สิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่สิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นอะไรเช่นสมมุตินะสมมุติเราระลึกนึกถึงอดีตเมื่อวานปีที่แล้วนะวันที่12เมษายนพุทธศักราช2567เนี่ยปีเดียวกันวันนี้เป็นปีใหม่แต่ตัวเลขยังเหมือนเดิมอยู่นะก็ปีใหม่ไทยนะตัวเลขก็น่าจะเปลี่ยนเป็นพ.ศ.ไทยอ่ะความจริงมันก็แค่การเวลาแต่ละวันแต่ละวันมันมีเท่ากันนะเร็วก็เร็วเท่ากันช้าก็ช้าเท่ากันนะดูแล้วไม่ได้ต่างกันนะ24ชั่วโมงเหมือนกันถ้าเราเข้าใจหลักการแบบนี้เนี่ยอดีตก็ไม่ต้องหนักอกหนักใจไม่ต้องเสียใจย้อนหลังอนาคตก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะไม่ต้องพะวงใดๆเพราะว่าเราสามารถฝึกฝนให้จิตใจเราอยู่กับปัจจุบันด้วยความที่สามารถฝึกฝนให้จิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลได้ทุกปัจจุบันนะก็จะเป็นประโยชน์หรือมีผลดีไปทั้ง3การเลยนะทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยแล้วก็ปัจจุบันด้วยปัจจุบันเป็นตัวแปรสำคัญของอดีตและอนาคตชีวิตจึงต้องอยู่กับปัจจุบันนะตามที่ได้นำเสนอมาก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านในฐานะวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่วันแรกของปีใหม่ไทยนะวันสงกรานต์นะก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆทั้งสิ้นสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่จิตปรารถนาได้รับอานิสงส์ผลบุญที่บำเพ็ญไว้ด้วยตนเองนั้นๆโดยเร็วพันและขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสดีๆในการบำเพ็ญกุศลความดีให้แก่ชีวิตตนเองและสังคมสืบไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ